Hello guys and welcome to the channel. In today's video we are going to do a reaction video for Laplui episode 2 and we have the task of squeezing 50 minutes into 30 minutes of reaction video, 50 minutes of the original material to 30 minutes of the reaction. So we are going to cut out and skip through things as well. Again, please don't forget to follow my channel, but as well other social media if anything happens to this channel, mainly Patreon. There are lots of backed up reactions from this channel, then TikTok, then Twitter, because I post there everything that I don't post, that I post anywhere else, and aka on any on any social platform. I post it as well on Twitter. At least I try to. And my blog. For example, you can find their lists of boy love genre and themes of time traveling, what interests you. Office romance. I have, okay, four lists currently. Office romance, time traveling, two others. I can't remember now. Anyhow, if you are going to be interested into that one, I'm going to widen the circle of the themes. Anything else we need to cover? I guess not. So, without further ado, let's dive into the reaction video of Laplui episode 2. Let's dive. พี่ครับพี่ชื่ออะไรเหรอครับครับพัดครับพี่ชื่อพัดน้องเดี๋ยวแป๊บนะSo he still doesn't know? Isn't he supposed to know when he can sing that he... Oh, isn't he supposed to recognize him? By his voice. No. What? ยังอยู่หรือเปล่าครับเมื่อคืนนี้ฝนหยุดตกไปก่อนที่พี่จะพูดจบใช่ไหมใช่ครับก็พี่ว่าพี่จะฝืนโชคชะตาตัวเองแล้วนะยังไงนะครับพี่ว่าพี่เจอคนที่พี่ชอบแล้วพี่รู้นะน้องอาจจะไม่ได้สนใจอะไรมากแค่พี่ชวนน้องคุยมา2ปีก็น่ารำคาญพอแล้วยังไงก็ขอบคุณนะที่รับฟังโอ้ชิตครับOkay. ชิวไหมเจ้าดื้อนี่ใต้ซื้อขนมมาฝากด้วยนะกินไหมCute, kitty, พี่ว่า cute. พี่เจอคนที่พี่ชอบแล้วแบบนี้สินะที่เขาเรียกว่าอกหักอ่ะ Yes If you were in love with him that is Are you nurtured such faultsOkay. I'm going to be cold-blooded here and we are going to skip through it a lot. Yeah, a lot.
ันดีที่สุดแล้ว What do you think? Okay. มึงเรียกกูมาตอนดึกมีอะไรเปล่าเป็นห่วงนะเว้ยกูเจอโซเมทแล้วอีกฝั่งเขาบอกว่าจะเฝือนโชคชะตาเขาบอกว่าเขาเจอคนที่เขาชอบแล้วอะกูเจอเขาที่นี่แหละกูจำเสียงเขาได้Why didn't he remember your voice? Is the question. แล้วกูก็แอบเห็นชื่อเขาด้วยนะ พอฝนตก okay. กูเลยลองทักเขาเว้ยแล้วพอถามดูกูเลยรู้ว่าเขาคือโซเมดแล้วกูก็คิดว่าเขาไม่รู้ว่ากูเป็นโซเมดเว้ยเพราะเพิ่งเคยเจอแค่ครั้งเดียวเองอะแล้วเขาก็น่ารักมากไปมึงลากกูออกมากลางดึกในวันที่ฝนตกมึงรู้ไหมกว่ากูจะมาถึงที่เนี่ยต้องรถเมย์ต่อรถไฟฟ้าแล้วนั่งวินตากฝนมากูเปียกกูเหนื่อยเพื่อที่จะมาฟังว่ามึงเจอโซเมทแล้วแต่เขามีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมแล้วตอนนี้มึงกำลังจะบอกว่าเขาน่ารักกูถูกไหมแค่นี้มึงก็ใจเย็นๆอยู่วะคือก็พอเขาบอกว่าเขามีคนที่เขาชอบอยู่แล้วอ่ะกูก็เลยแบบเข้าใจปะกูเลยแบบแสงใต้มองอะไรพี่ผมนี่โคตรเหนื่อยเลยมึงฟังกูนะถ้าชอบเขาไปแล้วก็อย่าใจหมาดูเดี๋ยวไอซ์อย่ามึงลืมเขาเอาเฮ้ยโอ้โหJust like that? What's that supposed to mean? Is he the one who he has found for himself? Okay, ไหมครับมีอะไรให้พี่ช่วยไหม Something fishy is going on here. อย่าใจหมาไอ้เพียงไอ้น้องเลวอ๋อมันเป็นบทความหัวข้อเรื่องใหม่ที่ผมกำลังจะเขียนนะครับชื่อหัวข้อแปลกดีจังพรุ่งนี้ผมมีงานเช้าเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับพี่น้องรักอยู่ไหนครับผมอยู่มอนี่เหรอพี่ว่าไงครับจากใจเลยนะมึงกูมีเรื่องให้ช่วยว่ะเดี๋ยวกูส่งโลไปให้มาหากูหน่อยเรื่องอะไรอ่ะพี่เออมาเถอะไม่ต้องถามเยอะกูเดือดร้อนรีบมา I'm not available no goodbye no no is the answer no direct and straightforward no no What's that? ที่เอาผมมาแกงมาเนี่ยเฮ้ยกูเอาจริงแต่ลูกนี้เหมาะกับมึงนะเว้ยโคตรเท่อะลูกนี้อะนะเออเอาจริงพี่งานอะไรวะอันนี้ๆอ่านดูอ่านดูหนังสั้นเหรอพี่เออดิคืองี้ดูจะเล่าให้ฟังคือจริงๆนะแสดงที่กูดีลไว้อะเมื่อเช้ามันมากรอกแล้วเว้ยแล้วมันก็ตรวจ ATK อะไรเงี้ยเจอ2ขีด
ป็นโควิดท้องเฮ้ยโควิดถูกแล้วคราวเนี้ยพอเขาเป็นโควิดปุ๊บแล้วกูก็แบบเอ้าโลเคชั่นกูก็เช่าแล้วว่าทีมกล้องทีมไฟมาครบกูจะยอมเสียเงินเปล่าๆวะกูต้องเรียกน้องรักมาช่วยปะวะน้องรักทุกงานน่ะช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยเอางี้กูจะเล่าให้ฟังคือบทที่มึงต้องเล่นเนี่ยมันชื่อว่าท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นเด็กอายุ17ออกจากโรงเรียนแล้วก็ออกมาร้องเพลงหาเงินตามอีเวนต์ต่างๆหรือตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยช่วยครอบครัวคือแบบเป็นเด็กบ้านจนงี้วันนึงมันมีกลุ่มไฮโซกลุ่มนึงเว้ยจับกลุ่มการจัดปาร์ตี้แล้วก็แบบหาแบบนักร้อง Too long about nothing Here we go Yeah I thought you so Perfect เนี่ยนะก้อนเมฆก้อนหินดีกว่าปะเนี่ยนี่แค่เริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยกูเห็นแล้วเคมีพวกมึงเข้ากันได้กูชอบแต่ผมเพิ่งตีกับแม่งมานะก็นี่แหละสาเหตุที่กูต้องเรียกมึงมาไง Refuse Please refuse ผมมีเพื่อนที่เล่นดีมากๆเลยนะครับผมมาเล่นแทนมันไหมครับแทนมึงไงดิหยุดหยุดพวกมึง2คนเป็นนักแสดงกูเป็นผู้กำกับไปโชว์มัสก์ก็อ่อนดิเออน่ะเชื่อกู Don't เดี๋ยวดูกูบ็อกกิ้งแล้วกันดูดีๆเสียเวลามาเยอะแล้วไอ้จ๊อบWhat are you going to do with that guys Oh no Oh no Oh no 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 they are going to do it right เมื่อกี้น่าจะร้องเพลงไม่ดีอะโดนคนหัวร้อยเยอะเลยเอออย่าไปสนใจคนพวกนั้นเลยเออกู okay. ไม่สนใจอะไรหรอกคัทมึงเล่นให้พ่อมึงดูไงโอ้โห acting of course เป็นสิบเพลงแล้วเนี่ย dialogue ก็ไม่ได้ยากป่าววะ acting พวกมึงก็เรียนกันมาแล้วอะ okay, dialogue ก็ไม่ได้ยากป่าววะ acting พวกมึงก็เรียนกันมาแล้วอะอะไรของแม่งวะฮิงปองลองเปลี่ยนนี้ดูปะกูไม่อยากฟังคำแก้ตัวทั้งนั้นอะไปมึงไปพักก่อนเลยไปไปยิงมาคุยกับกูดิโอ้โหโอ้โหไอ้จ๊อบโอ้โหโอ้โหเลทไปกี่ชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงครับพี่ชั่วโมงชิตกูรู้นี่ว่ากูถ่ายไม่ทันอะมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิทำไมไม่เตือนกูว่ามันเกินคิวฮะฮะโอเค no jokes with him มาทำข้อตกลงกันโอเคสงบศึกกันก่อนถ่ายหนังเสร็จเรื่องอื่นค่อยว่ากันสงบศึกอะไรวะกูไม่ได้เห็นเป็นศัตรูอยู่หรอปะโอเค interesting informationกูหมายถึงมึงกับกูก็รีบเล่นรีบย้ายไงไม่ใช่ไงแต่ไม่ใช่ว่ามึงจะพูดว่ามึงตั้งใจเล่นแล้วมึงจะเทคเดียวผ่านเลยนะเว้ยมึงก็ซ้อมกับกูก่อนดิยังไงอะเวิร์กช็อปไงที่ครูสอนอะมึงจำได้ปะเนี่ยจำได้ดิอันไหนอะหลับตาหลับตา Alright guys, this is a forced break. Wait for me there, please. Thank you in advance for your kind understanding. Okay, hello guys. Oh, I'm sorry for the break. Let's continue where we stopped, which is here. We have approximately another 15 minutes of reaction video and only, and 33 minutes of the original material. I have no clue whatsoever how we are going to do that, but we have to. So let's dive. ซีน3คลาสสิกเทค45 synchronizing right action it was kind of synchronizing right เป็นอะไรหรือเปล่าท้องฟ้า the change here
เมื่อกี้สงสัยร้องไม่ดีอ่ะโดนคนหัวร้อนทั้งงานเลย I guess this is อย่าไปสนใจคนพวกนั้นเลยนะเราไม่ได้สนอะไรอยู่แล้วแหละ Oh shit, oh shit. Do I see tears? Do I see fucking tears? Oh no, o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 h no. This is good, this is good, this is good. พี่ This is better than good. สีนี้เขาเล่นดีจังวะ I want to know now. ก็ให้มันคุ้มกับที่กูรอมาทั้งวันไหมล่ะ No, I want to see what they, what happened there. มันเกิดอะไรขึ้นน่ะท้องฟ้าที่เราก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ท้องฟ้าออกจากโรงเรียนไปอ่ะเราก็มีเหตุผลของเราแหละเรื่องที่บ้านอ่ะเหรอเรื่องที่บ้านนั่นแหละเฮ้ยพี่ตาหมดมันไม่มีจับมือกันไม่ใช่เหรอมึงก็ปล่อยเขาเล่นไปดิรู้จักไม่เมจิกโมเมนต์น่ะอยากเล่าให้เราฟังไหมยังไม่ใช่ตอนนี้เราเป็นห่วงท้องฟ้านะถ้าอยากเล่าให้เราฟังเมื่อไหร่อ่ะก็เล่าได้เลยนะขอบคุณนะพี่มันโรแมนต์ไปปะวะ No เออนะแบบนี้แหละดีแล้ว It isn't too romantic ความรักแม่งมีเรื่องเวลาเกิดจริงๆว่ะไม่อร่อยเลยอ่ะเจ๊เดาถูกปะเนี่ยเล่ามาดิไปไปหนัก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 ตายเจอเขาที่ร้านกาแฟพี่โบนะตายจำเสียงเขาได้ที่ป้ายอมคุยกับเขาแล้วหรอเขาเป็นสัตวแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลศิริเขารู้ไหมว่าตายเพราะที่ผ่านมาตายเจอเขาครั้งแรกอ่ะก็เริ่มตรงนี้แหละพี่โบที่มันซับซ้อนอ่ะถ้าชอบเขาก็ชวนเขาคุยสิไม่ไงเขาก็เป็นโซลเมทเราอยู่แล้วพี่ว่าเขาน่าจะดีใจนะขยันทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องเริ่มจากเรื่องที่เขาชอบเจ้าดื้อตายขอโทษนะเจ้าดื้อพาน้องมาทำอะไรเขาวันนี้ฉีดวัคซีนครับค่ะเดี๋ยวเชิญกรอกประวัติที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะคุณเจ้าดื้อมาเลยจริงเหรอครับจริงค่ะวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอีก2สัปดาห์เนี่ยพาน้องการน้องด้วยนะคะถ้าน้องมีอาการผิดปกติหรือว่าแพ้ยังไงให้เอาน้องกลับมาที่โรงพยาบาลนะคะการน้องด้วยนะคะถ้าน้องมีอาการผิดปกติหรือว่าแพ้ยังไงให้เอาน้องกลับมาที่โรงพยาบาลนะคะได้ครับและที่สำคัญเลยอ่ะอย่าลืมมาฉีดวัคซีนกระตุ้นนะคะได้ครับ Yes please thank you พี่หมายถึงผมพาน้องมาฉีดยานะครับเข็มที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเข็มแรกครับที่นี่ครับคนมีความรักร้องเพลงทำไมวะ
บรรยากาศมันได้เจษดามาครับถ้าไม่มาขออนุญาตเช็คชื่อขาดนะคะมาครับเฮียชิวจัดนะมึงอ่ะมึงเปิดมาคาบแรกก็ทำตัวหน้าประทับใจซะแล้วไอ้เทียนเอ้ยจาเล็งแม่ช่วยกูดิกูเห็นเล็งกูทุกคนอ่ะไม่เห็นมีใครทำอะไรกูได้เลยก็จันไหนทำไมโดนแบบนั้นนะเอ้ยหนอกแหนมอะไรอันเนี้ยอาจารย์ผู้ช่วยสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสวัสดีครับก่อนที่เราจะเริ่มคัดเรียนแรกกันอาจารย์จะให้งานมิดเทอมพวกเธอกันก่อนเลยเพื่อที่พวกเธอทุกคนนะครับจะได้มีจุดประสงค์ในการเรียนมากขึ้นโดยอาจารย์จะให้ทุกคนจับคู่กันทำงานด็อกคิวเมนทารีให้เล่าเรื่องด้วยภาพห้ามมีบทพูดตามครับแต่พวกเรายังไม่ได้เรียนอะไรกันเลยนะครับแต่พวกเธอเรียนฟิล์มกันไม่ใช่หรอครับถ้าพวกเธอไม่ลองทำจริงพวกเธอจะทำเป็นได้ยังไงกันครับส่วนเรื่องการจับคู่อาจารย์จะสุ่มพวกเธอจากใบรายชื่อเธอแสงเทียนสินะโอ้ shit ครับงั้นเธอคู่กับลมฝนฮะโอ้ shit I guess here we go ทำไมพวกเธอไม่สนิทกันหรอเวลาพวกเธอไปออกกองจริงๆเธอจะทำงานแต่เฉพาะเพื่อนสนิทหรอ shit การทำงานกองถ่ายก็คือการทำงานกับเพื่อนมนุษย์ถ้าพวกเธอทุกคนไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อาจารย์ก็คงให้พวกเธอผ่านวิชานี้ไม่ได้จริงๆ Indeed เป็นจะมาไม่อ่ะชัวร์นะอืมอุ๊ยบาทครับมันไม่เข้าไปก่อนอะเรื่องอะไรกูเข้าไปคนเดียวกูโดนบ่นคนเดียวดิรีบเข้าไปเถอะจะรีบกลับมึงอยากมาจริงมั้ยเนี่ยกูอยากมามากพี่ว่ามันช้าไปใช่มั้ยคะแล้ว database ของเราก็พร้อมหมดแล้วด้วยโอเคค่ะยังไงเดี๋ยวจะรีบให้เขารีบอัปเดตบน staging ให้ชอบทั้งหมดเลยนะเนี่ยอยากได้อะไรเพิ่มอีกบอกนะเท่านี้ก็กินได้หมดแล้วแม่ตามจ้ะงั้นโดดเรียนหรือเปล่าเรียนจะโดดเรียนทำไมหรอแม่เอาก็จะไปรู้หรอเห็นตอนม.ปลายก็ทำนิสก็ถ้าไม่อยากให้แม่คิดแบบนั้นแล้วก็ทำเกรดให้ตายแล้วเราอ่ะที่ทำงานเป็นไงบ้างเพื่อนเที่ยงแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดน่ะอยากจะไปเรียนอะไรที่ไหนเดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีนึงก็ได้อ่ะแม่ก็แค่ไม่อยากให้แกต้องมาเสียเวลาค่ะ What do you want ที่แม่เรียกใต้กับเทียนมาเนี่ยมีเรื่องอะไรสำคัญหรือเปล่าครับ Indeed I am pregnant ลูกจำลุงนุได้ไหม No I don't ลุงนุแฟนใหม่แม่นะ Fuck himGo to hell แม่กับลุงหนูเราสองคนตัดสินใจกันแล้วเราจะแต่งงานกันGood for you what we have to do with it I guess nothing right you already decided so what แล้วพ่อจะอยู่ยังไง You will have to survive I guess มึงใจเย็นๆก่อนดีวะ Why มึงทำแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยงั้นกูถามมึงหน่อยได้กับไม่ได้ของมึงคืออะไรวะที่แม่แต่งงานใหม่แบบนั้นน่ะได้ปะ So he can do what he does มึงไม่ได้หมายถึงแบบนั้นมึงเดินออกมาแบบเนี้ยมันไม่ถูก What มึงยังคุยกับแม่ไม่รู้เรื่องเลย Why would he ให้กูคุยไปตอนเนี้ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกเว้ย Exactly มึงรู้มั้ยทุกครั้งที่กูเจอพ่อกูสัมผัสได้ตลอดนะพ่อยังรักแม่อยู่อ่ะ
เอาจริงนะตอนนี้กูโคตรมั่นใจเลยว่ากูไม่ควรคุยกับโซเมดขอโทษนะไว้ค่อยคุยกันน้องเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหมพี่ขอโทษนะพี่จะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกพี่แสงใต้ครับ Oh fuck Now this is going to take some courage Okay น้องลมผลใช่ไหมครับ It is ก็คิดอยู่ว่าจะจำผมได้ไหม จำได้แต่พี่ไม่มั่นใจเรื่องชื่อ Is there going to be some jealousy mixed into the seriesFuck yes! พี่ทำงานอยู่เหรอครับอืมว่างๆพี่ชอบมานั่งทำงานที่นี่แล้วลมฝนไม่มีเรียนเหรอยกคาร์ดครับไอ้เทียนไม่ได้บอกพี่หรอครับพี่กับมันนะแยกกันอยู่ถ้าอยู่ด้วยกันนะไปตายเชื่อครับพี่กับมันดูต่างกันมากๆเลยอะเฮ้ยเราชอบเรื่องนี้มากเลยอ่ะผมก็ชอบมากเหมือนกันพี่นี่อ่านเป็นรอบที่สองแล้วเนี่ยจริงป่ะพี่ก็อ่าน Too much similarities you are going to be good brothers but nothing else you know this is not gonna work but good luck I guess okay อ่านไปสองรอบแล้วได้อ่านหนังสือเล่มอื่นของนักเขียนคนนี้อีกปะยังเลยครับพี่แสงใต้พอจะแนะนำได้ไหมอ่ะมีนี่มีดีๆเยอะเลยแป๊บนึงนะจริงดิพี่ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าเล่มนั้นแบบตีพิมพ์ครั้งแรกอะนะหาโคตรยากพี่รู้ปะผมมีนะจริงเหรอเฮ้ยมีได้ไงอ่ะรู้ป่ะเล่มนี้เนี่ยหายากมากโคตรอยากได้เลยงั้นผมขอที่อยู่พี่ได้ป่ะโอ้ฟัคผมจะส่งหนังสือให้นะครับเอ้ยไม่เป็นไรลมฝนLet's do retribution. Let's do it. Never mind. เล่มนี้มันหายากอ่ะแล้วมันก็แพงมากด้วยเก็บไว้เถอะก็ผมเห็นว่าพี่อยากได้อ่ะแล้วผมก็คิดว่าหนังสือพวกนี้อ่ะถ้าได้อยู่ในมือของคนที่รักมันจริงๆผมว่ามันคงจะดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงนะพี่ดูจะเป็นแฟนคลับนักเขียนคนนี้มากกว่าผมซะอีกอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ซื้อต่อขอเลขบัญชีเราหน่อยแล้วกันไม่ต้องหรอกครับพี่แค่เล่นกาแฟผมก็พอละดีเอาอเมริกาโน่เพิ่มแก้วหนึ่งครับพี่แสงตาอะไรไหมครับไม่เป็นไรครับโอเคครับขอบคุณครับ
not the wrong place, not the wrong time, got the wrong person. It kind of sucks. เอาจริงพี่เป็นคนแรกเลยนะที่ผมคุยเรื่องหนังสือด้วยแล้วรู้สึกสนุกขนาดนี้อ่ะนั่นดิเราว่าการที่คนสองคนชอบอะไรเหมือนกันแล้วมาคุยด้วยกันมันก็รู้สึกดีนะถ้าผมมีแฟนที่ชอบอะไรเหมือนกัน Bubbling about how you find your true love and yeah fuck the fucker I don't really know where this where this can lead but okay เหมือนที่พี่ชอบเหมือนผมก็คงจะดีWe have already established it, so no need to really continue with this discussion. Convo always carries away, right? Maybe I should go. คุยกันไปเลย Oh shit. Okay. เจ้าของน้องจะดื้อเชิญด้านในได้เลยนะฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะคะดื้อดื้อโอ้ไปก่อนสินิ่งๆก่อนนะนิ่งก่อนจะได้ไม่เจ็บนะครับด้วยนะNo! No! No! ทุกคนคะแมวหลุดค่ะมีอะไรอ่ะแมวหลุดไปเมื่อกี้ฉันจะฉีดวัคซีนก็หนีออกไปก่อนสิหยุดนะเจ้าแมวจอมซ่าฉันอยู่นี่ไงเจ้าแมวจอมซ่า What is going against? No, definitely not. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันดื้อดื้อดื้อโอ้ชิตมึงไม่ได้ยินอาจารย์เขาพูดอ่ะ Cool. Oh fuck didn't you hear what the professor said fuck 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 lovely lovely น้องชื่อแสงใต้ใช่ไหมครับพี่ชื่อพัดนะพี่ไงเรารู้จักกันแล้วมึงไม่ได้ยินอาจารย์เขาพูดเหรอมึงไม่เถียงเขาอ่ะแล้วทำไมมึงไม่พูด Because he already grilled him there he couldn't say a thing อ๋อมึงไม่อยากคู่กูแกพี่นะพี่พัดมีคนอื่นอยู่แล้วอ่ะจะมาอยู่หัวใต้ทำไม This seems okayI know you probably don't like my style and how I react to this series. I don't see any, you know, way out of it. Cause well, the editing is just fucked up, but me skipping frames is just not a big deal for me. I know you don't like it. Probably. I don't know. Don't unsubscribe because you don't like something. Just tell me. I might really do something about it if you are going to be nice about you not liking something. But if no one is going to react to it, I'm not going to change it, you know. As for me, I very much love this series so far. I love the way it is done. I love the frame of the story.I love the characters there. I loved it from scratch. It's kind of clear that we have here this main leads and support characters who are going to be the second main couple. First secondary couple. Like the first couple, the second couple. I don't specifically care for the support characters other than brother of the main lead and his classmate.The intertwining in there is very interesting. The stuff about soulmate being connected even though not knowing each other beforehand and hearing each other in the time of rain and respecting each other at that time or one of the main leads trying to avoid the relationships because of the experience with his parents with his own soulmate it kind of it I feel like this is the type of story that hits the nail and rightfully so. I'm really surprised how much I like it. It's probably not something that is... I'm not watching this with my adult eyes, I'm watching this with eyes of creator 10 years ago maybe or 15, something like that.
admire, I must admire it because yeah, I love the mostly what I love about it the most, atrocious sentence, don't mind me, is not what is done here, but how it is done and how it connects and how skillfully it is intertwined. But I'm really not sure if I can explain it properly for you to grasp it. But you know, like you might have, and this is exactly the it kind of nods to my rule that you might have a story that is absolutely logical and intelligent, yet not interesting because it is so stuck to the department of being logical, or you might have like overly emotional story, all the gestures and expressions of face and the dripping emotions between the characters, and it might be like plainly stupid, and one is lacking in one department, the other one is lacking in one department, put together I know. But if you have something and you can do it interesting, that is what all storytelling should be about. It's not about overdoing it in the department of logic, because logic should be dedicated and should be like, you know, you should use it strictly when you are writing scientific articles. If you are doing science, then it is okay for you to thinking in every department super logical and super strictly logic is at like in the first place. If you have something that is dedicated to emotions and like telenovelas, long series with like that is based on like a love story, then the dripping romance is kind of okay if you don't overdo it again. It's how to put this. The thing that it is this highly emotional story does not mean that it is a stupid story. It does not equal. The thing that it is a logical story does not automatically mean that it is lacking emotions or that it is not interesting. You might have highly logical story that is interesting, and you might have emotional story that is highly interesting. For me, the department of it being interesting matters the most. I don't. That is maybe why I can digest highly logical storytelling if it is interesting. I have problems swallowing those that is just based on logic. That is why I can digest as well emotional stories if they are interesting. If they are highly emotional, I'm going to think about it that it is stupid. I have this problem with it. This story for me is more on the it is interesting, that is for sure, but maybe based more in logic, not maybe more based in emotions, the way comes through logic and returns back to emotions being wrapped, being and it is wrapped in interesting package. What else could I wish for? Like, even the main idea on which it stands is for me not realistic. That's why it is not logical, though it is thought out logically, I would say. It makes sense, even though it does not really like exist in real life. But and it is as well not like emotional. Like, the thing that someone can't hear while it is raining, it's a highly, like, you know, it comes through, like, that the author wants us to get to emotions, but first, it's, like, based in this structure of logic. And like, the thing itself does not have anything with the emotions, though it kind of does. And I admire it like this. This is not, like, straightforward, we are going to do the romance, or we are going to do the investigation. No, it's here it is, it's something interesting, like even the introduction to the story where it was all about the problem itself, not about the main needs, the presentation of how he feels, who he is,
the things that people these days seem to be neurotically trying to give to the audiences in fears that we would not understand it without the necessary source of introduction. The introduction itself should be interesting, because that's how you hook the readers, how you hook the audiences. If it is not interesting, why you are even telling me? For me, I really don't need these introductions, and I never understood what is this all about, writers insisting on doing introductions and audiences complaining if the introduction is lacking. But maybe this is how to do it, that you first introduce the problem that has the one of the main needs, and then you continue with introducing the character through this problem, or with this problem, or without it. Alright guys, that's it. That's it. Thanks for watching. See you in the next one. Have a nice day. Take care. Stay tuned. And for now, bye bye.